นุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 นอยู่กับออมและกล้าในคืนวันศุกร์แห่งชาติ เพราะว่าจะหยุดยาวแล้วด้วยทุกคนต่างออกเดินทางกับคุณผู้ชมค่ะนี่เชื่อว่าตอนนี้รถก็ยังหนาแน่นอยู่บนถนนนะคะใช่แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่มีแผนไปไหนนอนอยู่บ้านตอนนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้แผนไว้ใช่ไหมล่ะมาดูรายการบันเทิงของเราดีกว่าเดี๋ยวข่าวบันเทิงกันครับติดตามในเฮดไลน์ครับก๊อฟชมขวัญดูแลดีตอนที่ป่วยเป็นลำไส้อักเสบเพราะอาหารเป็นพิษมะนาวเผยตองกวินไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องตนเพราะต้องการสมาธิไม่ใช่เพราะความเกรงใจทอมพิดเดิลสตันตอบกลับสื่อความรักของผมไม่ใช่โชว์ละครสัตว์ For the first time since the pair started dating it's been a whirlwind romance for the couple แรงเนาะตอกแน่นมากเลยด้วยจริงตอกปึ้งอ๋อสื่อหน้าไหนไม่ล่าแต่แม้ตอนนี้เรื่องประเด็นของ Taylor Swift นี่นะทุกคนจับตามองฝั่งเลยทั้งบอยเฟรนด์คนปัจจุบันแล้วก็เอ็กซ์ด้วยนะฮะก็รบรากันด้วยสงครามเย็นกันนะครับใช่เดี๋ยวเราอัปเดตกันนะครับแต่ว่าข่าวแรกเลยกับใน Headlines ครับอาการป่วยของคุณก๊อฟพิชยะนะครับที่ก็ล่าสุดเห็นบอกว่าลำไส้อักเสบครับเกิดจากการทานอาหารแล้วมันก็เข้าไปเป็นพิษนะครับเห็นบอกว่าทานอาหารดิบๆสุกๆนั่นเองนะครับก็มาเผยหลังจากที่หายออกมาครับเดี๋ยวมาถามหน่อยว่าอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับราว5วันก่อนครับก๊อฟพิชยะต้องล้มหมอนนอนเสื่อครับเพราะว่าป่วยเป็นลำไส้อักเสบจากการอาหารเป็นพิษแล้วก็ติดเชื้อครับแต่ในวันนี้เนี่ยกลับมาหายดีและสามารถออกอีเวนต์ได้แล้วจึงให้สัมภาษณ์เล่าย้อนกลับไปในคืนก่อนเข้าโรงพยาบาลว่าจู่ๆครับก็รู้สึกผะอืดผะอมแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็อ้วกออกมาอย่างหนักเลยครับได้ตรวจพบสาเหตุเป็นเพราะว่าทานอาหารดิบอย่างซาชิมิครับส่วนพยาบาลคนพิเศษอย่างขวัญอุษามณีหนุ่มหล่อขอชมเลยว่าดูแลดีมากก็ดีน้องก็ดูแลดีมากๆครับคอยเป็นคอยแบบคอยเป็นกำลังใจให้คอยแบบดูแลอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกๆจะแบบเหมือนแบบไม่มีแรงแบบเพราะว่าอ้วกมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็แบบจะซีดๆนิดนึงก็จริงๆเขาบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วแต่เราแบบเราก็ดื้อเราว่าไม่เอาไม่อยากไปเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับมันมาขนาดนั้นตอนเช้าถูกดุไหมก็ดุไม่ลงครับคนป่วยห้ามดุช่วงนี้เจอกันบ่อยไหมคะก็เจอบ้างครับสมมติถ้าต่างคนต่างว่างอะไรเงี้ยช่วงเวลาที่ว่างอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงนี้ดูแบบว่ามีกิจกรรมทำร่วมกันเยอะหน่อยแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็มีไปออกกำลังกายด้วยก็คือเรามีชวนกันไปกินก็ต้องมีชวนกันมาออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยครับหลายคนบอกว่าโอ๊ยคู่เรามันดูหวานมากแบบมีไลฟ์เฟซบุ๊กก็หวานอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างก็ปกตินะครับคิดว่าคู่เราหวานไหมคะอาจจะในสายตาคนอื่นนะครับแต่ผมก็เป็นปกติจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือความสัมพันธ์มองไว้ยังไงก็ไม่นะก็ปกติแล้วเราก็เป็นอย่างนี้กันตลอดอยู่แล้วสมัยนู้นก็เป็นอย่างนี้ครับผมตอนนี้เราต้องมีปรับจูนอะไรกันอีกไหมคะสองคนไม่ได้มีอะไรที่ต้องปรับจูนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าต่างคนต่างโตกันแล้วทุกอย่างมันอยู่กันบนหลักการของเหตุผลและความเข้าใจถามต่อว่าช่วงนี้จะมีแผนร่วมธุรกิจกันหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีค่ะแต่จะมีการแชร์ไอเดียกันบ้างนี่นะฮะบอกว่าดูแลดีมากคำถามแรกเลยนะหวานเยอะออกมาจากเตียงโรงพยาบาลเลยทีเดียวครับดีนะคุณมีคำสร้อยต่อต่อมาที่เซียจุนซูโอ้โหคุณขาเขาเคยมาเมืองไทยดิฉันไปดูคอนเสิร์ตมารอบที่แล้วสนุกมากเป็นผู้ชายที่มีพลังคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเพื่อนร่วมวงมาด้วยนะคะมาเดี่ยวเนี่ยก็สนุกไม่แพ้กันและคราวนี้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งนึงค่ะตอกย้ำกันอีกครั้งสำหรับคนรักนักร้องหนุ่มมากความสามารถอย่างเซียจุนซูนะคะเพราะว่าวันที่23กรกฎาคมนี้เขาจะกลับมาที่ประเทศไทยพร้อมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่2016 Sia 5th Asia Tour Concert in Bangkok Signature ค่ะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแสงสีเสียงสุดอลังการ
เรื่องโชว์ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเซียจุนซูแล้วจัดเต็มแน่นอนแบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังนะคะแต่นอกจากจะนำเพลงจากอัลบั้มล่าสุดอย่างซิกเนเจอร์มาฝากแล้วยังมีความพิเศษแบบสุดๆสำหรับแฟนเพลงชาวไทยค่ะเพราะว่าเซียจะมาขับร้องบทเพลงที่สุดแสนจะโรแมนติกอย่าง How Can I Love You เพลงประกอบซีรีส์ยอดฮิตค่ะ Descendants of the Sun นั่นเองมาร้องที่ไทยเป็นครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งความพิเศษยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะหนุ่มคนนี้ยังจัดช่วงเวลา Exclusive ที่เรียกว่า Genie Time โดนบันดาลคำอธิษฐานของแฟนคลับผู้พักดีให้เป็นจริงแบบที่ฟินกันไม่หยุดเลยแต่ก่อนที่จะได้ไปพบกับความพิเศษทั้งหมดนะคะวันนี้เรามีคลิปทักทายจากเซียมาฝากกันด้วยค่ะครับ네안녕하세요시아입니다반갑습니다정말여러분들오랜만이죠잘지내셨나요정말항상저희태국팬여러분들은저를응원해주시고사랑해주시는마음들이너무나커서제가또여러분들이직접보고싶어서드디어7월23일썬더듬에서2016시아 5th 아시아투어콘서트 in 방콕으로여러분들을찾아뵙게되었습니다정말또썬더듬에서여러분들과함께직접눈을마주치며정말즐거운또콘서트를만들어가고싶은데요또이번공연도공연이지만이번에또정규사진앨범이나온만큼여러분들이많이응원해주시고기대해주시고들어주시길바라겠습니다네우리곧만나요안녕랑나쭉쭉ดังนั้นจุ๊บๆนี่เป็นเพียงความพิเศษแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ทุกคนจะได้เจอในคอนเสิร์ต2016 Sia 5th Asia Tour Concert in Bangkok Signature ครับเซียจุนซูยังมีเซอร์ไพรส์รออยู่อีกเพียบเลยถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยก็รีบจับจองบัตรแล้วไปเจอกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนะครับนี่แหละค่ะโอ้ยแฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะนานๆจะมาสักทียังไม่มีบัตรเลยทำไงดีต้องรีบซื้อแล้วใช่ไหมใช่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไประเบิดความมันพร้อมๆกันนะครับถ้าพูดถึงศิลปินนักร้องแบบนี้นะครับแน่นอนว่าต้องมีการหมดสัญญาเป็นธรรมดานะครับผมกำลังพูดถึงหนุ่มคชาญนนทนันนะครับที่ถามกี่ทีเนี่ยยังคงอ้ำๆอึ้งๆยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่ล่าสุดยอมเปิดเผยแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับ True Fantasy ครับหลังอ้ำมึงอยู่นานครับเรื่องสัญญากับ True Fantasia ที่กำลังจะหมดลงในอีก2เดือนข้างหน้าล่าสุดคชานนทนันครับเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจจะไปซบอกค่ายไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วว่าตนเองจะไม่ต่อสัญญาครับมีโอกาสได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็ได้ข้อสรุปมาแล้วว่าผมจะไม่ได้เซ็นสัญญาต่อกับทาง True Fantasia ครับคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าหลังจากนี้แล้วเราสามารถร่วมงานกันได้ไหมก็สามารถร่วมงานกันได้เหมือนเดิมครับมีการคุยกันเรื่องว่าเอ้ยแนวทางที่เราอยากจะเป็นมันเป็นยังไงมันพอจะไปด้วยกันได้ไหมมันพอจะไปด้วยกันได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ตามความคิดของเราเนี่ยพอมีโอกาสคุยกันแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะยังแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เราก็เลยเปิดโอกาสให้ตัวเองดีกว่าทาง True Fantasia ยังรับงานให้อยู่ครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงระยะสัญญาอยู่ครับแต่หลายคนติดภาพเราเป็นแบบว่าอยู่ในแบบเป็นเด็ก AF แล้วก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงดีเพราะว่าการเลือกอะไรแบบนี้สำหรับตัวผมคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาสักหน่อยมันไม่สามารถเลือกได้แบบปรับวันนึงหรือว่าอาทิตย์นึงเลือกได้เลยฮะก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีอะไรคืบหน้าผมบอกแน่นอนก็มีเข้ามาบ้างครับมีเข้ามาแบบยื่นข้อเสนอบ้างว่ามาอยู่กับฉันสิมันเป็นส่วนน้อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินคือแบบเราทำเพราะว่าเฮ้ยเราชอบใจเรารักตรงนี้ครับเลยอยากมีสังกัดใหม่เอาจริงๆผมยังไม่ค่อยเข้าใจเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเวลาอิสระแล้วต้องทำตัวยังไงแบบไหนบ้างผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมก็น่าจะถ้าต้องเลือกก็มีสังกัดมีคนดูแลก็น่าจะดีเหมือนกันครับก่อนหน้านั้นก็มีสิทธิ์ดับได้ครับเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้มีงานด้วยกันเท่าไหร่เต๋าเขาก็ไปละครผมก็มาเพลงฮะถ้ามันจะเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นผมว่ามันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแหละแต่ผมว่าแฟนๆเขาไม่ปล่อยให้ดับแน่นอนด้านความสัมพันธ์กับเชอรี่ณัจจารีนะคะถึงแม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะออกมาพูดตรงกันว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานแต่ก็มีข่าวแว่วๆมาว่าเชอรี่เป็นฝ่ายตามจีบคชาค่ะผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็คุยกันทั่วไปครับคุยกันปกติอย่างที่บอกไปแล้วก็ตอนนี้ผมยัง
วุ่นวายกับเรื่องสัญญาอยู่เลยหยุดตั้งไว้แล้วครับสเปคเพราะรู้สึกว่าตั้งไปก็ไม่ค่อยเจอแบบตรงๆสักเท่าไหร่ก็ถ้ามีโอกาสได้คุยกันก็ได้ลองก็จะลองคุยแล้วก็แบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าใช่ก็ใช่อ่ะคนก็ไม่แน่ยังไม่แน่นอนครับยังอนาคตยังบอกอะไรไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็คือการคุยเล่นกันครับมันก็มีบ้างช่วงไหนที่แบบผมมึนๆก็อย่างตามสไตล์ผมก็จะนั่งเฉยๆนิ่งๆของผมก็จะมาชวนคุยบ้างตอนอยู่ในกองละครแน่นอนว่าพอไม่ต่อสัญญาแบบนี้นะครับผลงานชิ้นใหม่ที่ออกมาผมว่าจะมีความเป็นตัวเองมากขึ้นเยอะเลยนี่แหละครับต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงครับใช่แล้วล่ะค่ะอ่ะแน่นอนเราต้องนำเสนอข่าวอยู่แล้วนะคะแฟนคลับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเรามาที่กระแสคู่รักเซเลบนักบอลกันดีกว่าเนาะไม่รู้เลยใครเนี่ยไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลย ไม่จะบอกว่าเมเจเขาก็เป็นกระแสไงทีนี้เราก็จะมาดูอีกคู่นึงที่เขาก็คบกันมายาวนานก่อนหน้านี้ระหว่างคุณมะนาวแล้วก็คุณตองกวินนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ถึงกันและกันแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบเอ้ยเป็นเพราะว่ากลัวฝ่ายชายเสียสมาธิหรือกลัวฝ่ายหญิงเสียสมาธิอะไรอย่างงี้ทั้ง2ฝ่ายนะคะเดี๋ยวมาถามข่าวนี้กันค่ะเพราะว่ากระแสคู่รักเมเจมาแรงมากเลยก็ส่งผลให้คู่ของมะนาวศรศิลป์กับผู้รักษาประตูตองกวินถูกจับตามองมากขึ้นเหมือนกันนะคะซึ่งฝ่ายหญิงบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรยังใช้ชีวิตได้ปกติซึ่งเชื่อว่ากระแสครั้งนี้จะไม่ทำให้ฝ่ายชายฟอร์มตกแน่นอนส่วนเรื่องที่พี่ชายคนสนิทปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อเพราะว่าเกรงใจมะนาวนางเอกหน้าใสบอกว่าคงจะเป็นเพราะว่าเขาอยากมีสมาธิมากกว่าค่ะสวยมากอาจจะด้วยช่วงนี้โอ้โหกระแสฟุตบอลค่อนข้างแบบแรงเนาะเพราะว่าแข่งถี่มากทุกสัปดาห์กลางสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคือนักฟุตบอลก็คงอยากมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนเหมือนแบบก็ให้กำลังใจในแบบผลงานกีฬาของเขาอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะโดนจับตามองมากขึ้นตรงนี้ค่ะหนูว่าอาจจะเราก็ทำตัวเป็นปกติดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะไปไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องมีคนจับตามองบ้างอย่างพี่เมย์กับพี่เจก็เหมือนเป็นคนดังทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นมองจับตามองเป็นปกติเขาเองก็อยากจะมีชีวิตเหมือนคนธรรมดาเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มาน่ามีอะไรเสียหายไม่ค่อยให้หรูหรามันคู่นั้นหรือเปล่าอาจจะด้วยเราทำงานต่างคนต่างมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถ้าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้แบบหวือหวาอะไรเท่าไหร่แล้วก็เป็นไปตามปกติช่วงนี้แบบกระแสแต่เรากับพี่กวินเนี่ยก็มีมากขึ้นอะไรเงี้ยกลัวไหมว่าพี่เขาจะฟอร์มตกอะไรอย่างงี้ว่าไม่เกี่ยวหรอกนะเพราะว่าด้วยวิถีการเล่นฟุตบอลกีฬาอะไรก็แล้วแต่คือทุกคนก็ต้องมีแบบจุดหลายๆจุดพีคจุดแล้วแต่ว่ามันฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมอะค่ะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับระบบของเขาการหน้าที่การงานของเขามากกว่าคนรักแล้วหรือยังคะตอนนี้อะไรนะคะเป็นพี่ที่ดีที่สุดค่ะยังมันรอบอยู่เนาะคู่เราแบบเป็นคู่ปากแข็งอะไรก็ไม่ได้ปากแข็งก็ให้มันไปในทางที่ดีเรื่อยๆเลยกันก็คอยเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะส่วนเรื่องที่คนมองว่านักแสดงรุ่นน้องอย่างเซฟานี่เนี่ยจะมาแย่งคู่จิ้นอย่างมิกทองระยะไปครับมะนาวก็มองว่าเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าใครเล่นคู่ใครแล้วทำคนดูอินกับบทบาทได้ก็เป็นธรรมดาที่จะถูกจับคู่จิ้นแบบนี้นะครับนั่นแหละครับขนาดนี้เลยเขาก็ยอมรับกันแล้วว่านะเป็นพี่ดีที่สุดเหมือนเดิมปากแข็งเช่นเดิมนะฮะคุณอย่าว่าเขาปากแข็งคุณไม่ได้ปากแข็งอย่างนี้นี่เองนะครับคู่นี้ก็ถูกจับตามองไปดูคู่ฮอลลีวูดดีกว่าที่เมื่อกี้ถึงขั้นพูดว่าไม่ใช่ละครสัตว์นะจ๊ะอย่างนี้เลยนะครับทอมฮิดเดิลสตันกับเทเลอร์สวิฟต์นั่นเองนะครับก็มีเรื่องราวสาดโคลนกันไปมาวันนี้มาอัปเดตกันแบบอีกเจาะลึกอีกครั้งนึงครับการคบกันแล้วก็การแสดงความรักแบบเต็มที่ระหว่างทอมฮิดเดิลสตันและก็เทเลอร์สวิฟต์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็จริงจังสุดๆครับทำให้หลายคนเนี่ยมองว่าความรักของคู่รักซูเปอร์สตาร์ที่ทั่วโลกจับตามองทุกฝีก้าวคู่นี้เป็นเรื่องเสแสร้งแกล้งทำครับเพื่อเรียกเรตติ้งเท่านั้นหรือเปล่า ล่าสุดทอมฮิดเดิลสตันครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง The Hollywood Reporter ว่าความจริงก็คือเขาและเทเลอร์สวิฟต์มีความสุขมากเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันครับโดยความรักครั้งนี้ของเขาไม่ใช่การแสดงละครสัตว์นะหรือว่า Publicity Stunt ที่เป็นการแสดงเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสาธารณชนครับ
ต่อกับแรงขนาดนี้นะครับทอมฮิดเดิลสตันก็เพิ่งจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่จากบทบาทการแสดงในมินิซีรีส์เรื่อง The Night Manager แต่ทอมเนี่ยก็ไม่ได้ยอมบอกว่าเขาจะควง Taylor Swift ไปร่วมงานมอบรางวัลเอมมี่ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้หรือเปล่าครับโดยนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทวัย35ปีเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่อยากให้แฟนๆตัดสินความรักของเขาครั้งนี้ผ่านการเสนอข่าวของสื่อครับเพราะความจริงเนี่ยย่อมไม่เหมือนข่าวที่เขียนออกมาเสมออยู่แล้วครับส่วนการได้เข้าชิงรางวัลเอมมี่ครั้งล่าสุดของทอมนั้นบอกว่าเขารู้ว่าข่าวนี้นะครับผ่านทางคนที่โทรศัพท์มาบอกในระหว่างนอนหลับที่ประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เข้าชิงรางวัลเลยแต่จู่ๆนี้เขาก็โทรมาแล้วก็เลยรู้เรื่องนะครับแล้วเขาก็รู้สึกภูมิใจแทนทีมงานที่ได้สร้างสรรค์ผลงานมินิซีรีส์ดีๆเรื่องนี้ออกมามากกว่าครับมันเล่นไปแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าจะไปคว้ารางวัลอะไรแบบนี้นะครับจนคนสนิทอยู่ที่โทรมาบอกอ้าวรู้เรื่องเลยทีนี้นะฮะนั่นเองนะครับรวมถึงเรื่องของความรักนี่ก็นะอย่ามองเป็นเรื่องละครสัตว์ละกันเอาเป็นว่าก็เคารพอ่ะความสัมพันธ์ของเขาแล้วเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับเป็นขาขึ้นนะช่วงนี้นะรุ่งทั้งความรักและก็เรื่องงานเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไว้ลุ้นเอมมี่กันค่ะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับโซอินไซด์วันนี้มีเรื่องของยูชอนมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยค่ะ